ครับผมอาจารย์นัทพอดแคสต์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนท่อนโซโล่เพลงคนของโลโซนะครับผมคิดว่าเพลงนี้เนี่ยน่าจะเป็นท่อนโซโล่ที่ยากแล้วก็เร็วที่สุดนะครับของโลโซละนะฮะซึ่งจริงๆบางท่อนก็ผมก็ฟังไม่ค่อยออกใช้อาศัยการเดานะฮะที่มันใกล้เคียงเอานะครับยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยแล้วกันครับครับท่อนโซโล่เพลงนี้ก็จะอยู่ในคีย์ B minor นะครับแล้วก็เริ่มท่อนโซโล่ด้วยการเล่น B minor scale ลงมานะฮะโดยการใช้ hammer on นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเร็วๆให้ดูก่อนแล้วก็จะเล่นช้าๆให้ดูนะครับมันเป็นการดีดและ hammer on ก็คือดีดแล้วตบลงนะครับดีดแล้วก็ตบลงไปตรง B minor scale ตรงนี้นะฮะช้าๆนะครับให้ชัดทุกโน้ตนะครับตบให้เสียงมันชัดเจนทุกโน้ตนะครับต่อมาก็จะเป็นการเล่นอาร์เพจิโอของ B minor นะครับตรงตำแหน่งนี้ฮะนะฮะตรงนี้นิ้วชี้จะมีการกลิ้งนิ้วนะครับการกลิ้งนิ้วคือการหักข้อแบบนี้เพื่อให้เสียงมันไม่ซ้อนกันถ้าเราไม่กลิ้งนิ้วเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นงี้เสียงจะซ้อนกันซึ่งถ้าเสียงซ้อนกันมันจะกลายเป็นคอร์ดแทนมันไม่ใช่อาร์เพจิโอละอาร์เพจิโอมันคือการเอาโน้ตในคอร์ดมาเล่นโดยกระจายเล่นทีละตัวไม่ให้เสียงซ้อนกันนะครับทีนี้เขาจะเล่นลักษณะนี้ครับนี่ดูช้าๆนะครับสายหนึ่งจะมีการดีดและการ pull off นะฮะนะครับก็คือจริงๆมันเป็นการเล่นอาร์เพจิโอผสมกับสเกล B minor เป็นอิเล็กทรอนิกส์มี blues scale แทรกเข้ามานิดหน่อยนะครับช้าๆนะครับขึ้นมาที่สาย2เนี่ยจะเป็นเฟดเดียวกับสาย1เลยตรงนี้เป็น blues scale นะครับ not blues scaleแฟตไฟล์ตรงนี้นะครับพูออฟเสร็จปุ๊บข้ามที่สาย5เลยมีการสไลด์นะครับยืนางกลับจะใช้อีกทีนะครับก็จะเล่น B minor เป็นเทคนิคนะครับลงมาเป็นการ hammer on pull off นะครับแล้วก็ดันสายบลูสเกลอีกแล้วนะครับตรงนี้ต่อนะครับอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าการ unison bending นะครับก็คือเราดีดเราดันสายเนี่ยแล้วมีดันสาย2แล้วมีสาย1นะครับแทรกมาด้วยซึ่งมันเป็นโน้ตเดียวกันนะฮะให้มันเสียงมันเท่ากันแล้วจบที่ดันสายเฟส17 1สายเดียวเลยสาย2ดูใหม่นะครับช้าๆอีกทีครับ
ตรงนี้ตอนแรกดัน1เสียงแล้วครึ่งเสียงนะฮะตรงนี้ครึ่งนะดัน1เสียงอันนี้ก็ดัน1เสียงแล้วก็จะดันอีกทีนึงนะครับจะเป็นดัน1เสียงครึ่งตอนแรกดัน1เสียงก่อนแล้วก็ดัน1เสียงอีกทีนึงแล้วก็ดันขึ้นไปอีกครึ่งกลายเป็น1เสียงครึ่งโอเคนะครับต่อมาจะเป็นการสวีปปิกกิ้งตรง E minor ตรงนี้ลงมาแล้วจะเป็นการเล่น pull off ที่ scale B minor ค่อนข้างเร็วนะฮะนะครับก็เป็นช้าๆก็จะมีนะฮะดีดครั้งเดียวแล้วก็ใช้การ pull offครั้งเดียวของแต่ละสายแล้วก็ pull off ไปนะครับต่อท่อนต่อไปก็จะเป็นการ sweep picking ของ B minor นะฮะ arpeggio ลงมานะครับตำแหน่งนี้นะพอสวิตช์เสร็จปุ๊บจะเป็นการแท็ปปิ้งที่19นะครับกับ17นะฮะแท็ปปิ้ง19ก่อนแล้ว pull off แล้วก็17นะฮะแล้วก็สไลด์มาเลกาโต้นะครับ B minor scale ขึ้นไปซึ่งตรงนี้จริงๆมันเร็วมากผมก็ฟังออกบ้างไม่ออกบ้างก็ใช้การเดาเอานะครับท่อนต่อไปนะครับก็จะเป็นการเลกาโต้เหมือนกันตรงนี้ฟังแทบไม่ออกเลยก็อาศัยการเดาเหมือนกันนะฮะจะเป็นการเล่นอาร์เพจิโอของ F sharp major นะครับมาจบโน้ตตัวนี้นะครับ C sharp ก็ลองฝึกกันดูนะครับลองฝึกกันช้าๆก่อนเพลงนี้ค่อนข้างเร็วมากนะฮะผมยอมรับว่าเลยว่าเร็วมากนะครับยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆกันนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับตอนนี้สื่อการสอน DVD ของผมนะครับมีทางเลือกใหม่คือในรูปแบบของดาวน์โหลดและสามารถเรียนออนไลน์ผ่านมือถือได้ผ่าน iPad ได้ผ่านคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะครับชำระเงินปุ๊บเข้าเรียนได้ทันทีเรียนเองที่บ้านเรียนตอนไหนก็ได้ชำระเงินครั้งเดียวสามารถเรียนได้ตลอดเลยนะครับคนที่ไม่มีเครื่องเล่นหรือไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับมีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถเรียนได้แล้วนะครับตอนนี้สะดวกสบายมากใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเบอร์ทาง Facebook หรือทาง LINE ที่ขึ้นให้อยู่ณตอนนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามกันตลอดมาครับ